วัสดีครับผมเชฟอาร์ตเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับสำหรับครั้งนี้ผมจะทำเมนูต้มยำเย็นตาโฟทะเลอบวุ้นเส้นครับผมจะเริ่มจากการทำซอสต้มยำเย็นตาโฟที่เราทำเองได้ง่ายจากนั้นเรานำวุ้นเส้นปลามังกรคู่มาชุบน้ำแล้วพักให้อ่อนตัวเพื่อให้รสชาติทั่วถึงผมจะคลุกเคล้าส่วนผสมต่างๆให้เข้ากับซอสปกติเย็นตาโฟก็ต้องมีลูกชิ้นกุ้งทอดใช่ไหมครับแต่ผมจะลดขั้นตอนให้ทำเองได้ง่ายๆโดยโขลกเนื้อกุ้งกับวุ้นเส้นแล้วตักเป็นก้อนจากนั้นผมจะเรียงมันหมูไว้ด้านล่างของหม้อเพื่อไม่ให้ส่วนประกอบต่างๆติดกระทะแล้วจึงเรียงอาหารทะเลต่างๆลงไปทับด้วยวุ้นเส้นด้านบนเพื่อให้ไอ้น้ำที่เกิดขึ้นเวลาอบนั้นทำให้เส้นสุกนุ่มกำลังดีติดฝาให้สนิทแล้วตั้งไฟกลางให้สุกครับเรามาเปิดฝาดูกันเลยนะครับเห็นไหมครับวุ้นเส้นที่มีความเหนียวนุ่มอร่อยเส้นต่อเส้นกับรสชาติแซ่บๆของซอสต้มยำเย็นตาโฟสีชมพูน่าทานมากพร้อมกับอาหารทะเลต่างๆและลูกชิ้นกุ้งวุ้นเส้นที่มีความเหนียวเด้งจากวุ้นเส้นปลามังกรคู่เส้นดีที่ต้องแชร์